熱々でしょ。みんながそばにいてくれれば。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์การพิชิตบอสเจ้าไฮโดทูป้ากับ1 achievement พิเศษนะครับก็ตรงส่วนของบอสนี้เนี่ยจะเป็นบอสใหม่ประจำเมืองฟอนเทนนะที่เข้ามาในแพท 4.2 นี้นะครับเป็นฟิลบอสทีนี้ในเคสตึ้งของการไปเนี่ยหลักๆผมจะค่อนข้างแนะนำจากวาร์ปนี้นะครับวาร์ปที่ผมอยู่ปัจจุบันจะเป็นวาร์ปใต้น้ำตัวนี้เราจะต้องว่ายน้ำไปเข้าถ้ำเพื่อปลดล็อกตรงส่วนของจุดวาร์ปใกล้สุดก่อนนะครับโดยที่พอถึงวาร์ปตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราตรงมานะครับตามจังหวะที่ผมอยู่ตรงนี้เลยนะตรงไปก่อนนะครับจุดสังเกตเนี่ยมันจะมีคล้ายปะกลังอยู่แถวนี้นะครับซึ่งจะมีสาหร่ายปังอยู่นะมันจะเป็นถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของบอสนะครับเราต้องเข้าไปกันก็มาถึงตรงนี้เนี่ยครับนี่นะปะกลังนะครับแต่แถวปะกลังโซนแถวนี้แหละประมาณว่าสลายนะครับปะกลังอะไรพวกนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็จะมีคล้ายๆกับน่าจะเป็นสลายห้อยไหมไม่มั่นใจนะครับน่าจะประมาณนั้นแล้วก็วิ่งเข้าไปพอเสร็จปุ๊บถึงตรงนี้เนี่ยให้เราพุ่งลงข้างล่างนะครับมันจะมีถ้ำอยู่เห็นนะครับอย่างที่เห็นนี่นะตรงสุดของถ้ำเนี่ยภายในนะมันจะมีโซนที่ไม่เปียกน้ำอยู่เป็นชุดตรงนี้เนี่ยครับเราก็เข้าไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยให้ทำการเลี้ยวซ้ายนะครับตรงเข้าไปแบบนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเราจะเจอกับวาร์ปพอดีเลยวาร์ปจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะทีนี้ก่อนที่จะไปตีบอสนะครับเราต้องคุยกันก่อนนะคือเจ้าตัวส่วนของบอสตัวนี้เนี่ยเป็นบอสที่มีธาตุน้ำห่อหุ้มตัวอยู่นะครับดังนั้นถ้าสมมุติเป็นไปได้เนี่ยก็หาคนที่สามารถทำปฏิกิริยากับธาตุน้ำไปด้วยจะดีมากนะบวกกับว่าอย่าเอาธาตุน้ำไปใส่นะครับแล้วก็ในพื้นที่โซนตรงนี้เนี่ยสังเกตนะผมติดเป็นน้ำอยู่นะครับทั้งที่ยังไม่ทำอะไรเลยมันจะเป็นคล้ายแอ่งน้ำนะครับก็อย่างที่เห็นนี่แหละถ้าสมมติเราไปโดนไฟฟ้านะครับช็อตใส่เข้าไปในบริเวณเนี่ยเราจะโดนดาเมจไปด้วยนะต้องระวังตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งนะครับตรงส่วนของบอสเนี่ยจะมีกิมมิคหลักๆก็คือเขาจะทำการดูดซับลูกน้องอย่างนี้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเขาก็จะทำการขยายร่างออกมาไม่มั่นใจว่าบัฟดาเมจด้วยไหมนะฮะแต่ว่าโอเคมันเป็นเหมือนว่าดูดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นจะใช้ท่าหนึ่งครั้งอะนะบวกกับมีท่าที่เป็นฟิลกว้างแบบนี้นะครับก็จะเป็นการสั่งดับปักลงมานะหลักๆเนี่ยบอสจะใช้ท่าประมาณนี้วนๆเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาดาบทุบเราบ้างหรืออาจจะเป็นส่งตรงส่วนของดาบลงฟาดหัวเราบ้างนะก็เป็นไปได้เนี่ยพยายามอย่าให้ตรงส่วนของบอสดูดซับลูกน้องเยอะนะครับไม่งั้นตัวส่วนของการโจมตีบอสเนี่ยจะค่อนข้างกว้างเลยแหละแล้วก็ตีกันสบายๆนะครับเป็นบอสที่ไม่ยากมากเพียงแต่ว่าตัวมันติดน้ำตลอดเวลาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องส่งธาตุน้ำเนี่ยจะตีไม่เข้านะครับทีนี้บอสตัวนี้เองก็มีแอคชิมินพิเศษด้วยเหมือนกันกรณีหากว่าเราทำการต่อสู้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทำลายตรงส่วนของเจ้าลูกน้องในระหว่างที่บอสกำลังดูดซับได้นะครับจำนวน2ครั้งย้ำนะ2ครั้งในหนึ่งการต่อสู้เสร็จปุ๊บชนะบอสได้นะครับเราก็จะได้แอคชิมินพิเศษมาตัวหนึ่งเป็นแอคชิมินที่มีชื่อว่าพวกเราคือหนึ่งเดียวนะครับก็สบายๆนะครับบอสตัวนี้ไม่ยากมากโลเคชั่นก็ประมาณนี้เป็นบอสที่ใช้ในการอัปเกรดฟูรีน่านะครับสำหรับของที่ได้จากการสู้กับเขาอะนะอย่างไรก็ตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ